ถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูพ่อค้าโรตีกับเคล็ดลับความอร่อยเดี๋ยวไม่ใส่ไข่นี่การเล่นเท็จนี่ถ้าพยาบาลถามใครจะตอบเขารู้เรื่องไหมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนเจ็บจนพูดไม่ออกเดี๋ยวข้าตอบแทนให้ร้ายไหมครับไม่รู้ค่ะมันยังซ่อนเรื่องนี้พบกับโจรหื่นที่ซ่อนตัวสุดประหลาดให้พี่ผมคืนไหมเร็วเร็วเร็วพบกับการจับงูของคนขั้นเทพไปดูการถ่ายรูปทำบัตรที่ต้องใช้ตัวเยอะไปดูเหตุการณ์ที่ร้อนสุดๆไปเลยที่บอกผมต้องเอาเลยและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพบกับการจับงูโดยหนุ่มๆพลังหนุ่มไปดูการขับรถที่ขับไปสายมาพบกับการปล้นตู้ ATM ระดับเซียนสั่งลุยไปดูเหตุบนถนนที่ยิ่งหลบยิ่งเจอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ๆมอเตอร์ไซค์หายไปพบกับภัยใกล้ตัวไม่เว้นแม้แต่ผู้ชายคดีนี้ไปดูของอร่อยอร่อยแทงใจจี๊ดเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทวรพลครับพันรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะเห็นขายโรตีอยู่ก็มีลูกค้ามารอคิวซื้อโรตีร้านนี้ขายดิบขายดีอร่อยเรื่องลือทำไม่ทันมือเป็นละวิงเลยครับเนี่ยโอ้โหกำลังเย็นบางทำไม่ทันแล้วนี่กระดาษปวดฉี่ยังไม่ฉี่เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วปวดฉี่แล้วก่อนอีบางเขาไม่ฉี่ก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันเอาตรงนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้เนี่ยรีบจัดเลอะหมดเลยโอ้เอาเลอะแล้วไงเอาเช็ดเช็ดเช็ดโอ้โหถึงกับเช็ดฉี่เสื้อเลยขยับขยันมาต่อต่อขยันขยันอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อเลยด้วยโอ้โหเฮ้ยมือฉี่ฉี่ฉี่ทั้งนั้นเลยนั่นโอ้โหโอ้โหยังจะทำอีกนั่นโอ้โหจนเสร็จแล้วเนี่ยนี่ของใครเอาแล้วอ่ะนี่ทำแล้วใครจะอยู่ไอ้การนี่เอาไอ้นี่หนีหมดเลยไอ้นี่แกล้งบังอยู่วะอีบังไม่ยอมนะจีบังยังแกล้งตำรวจบังใกล้ตำรวจจับหมดเลยบ้าแจ้งเลยเล่าให้ละเอียดนะยิ่งตอนมือเลอะฉี่แล้วทำโรตีต่อเนี่ยโอ้โหเอ๊ะหรือว่ามันอร่อยพองี้วะแหมคิดแล้วแกก็ปวดฉี่หั่นไม่ไหวแกก็เลยบอกให้ลูกค้ารอเดี๋ยวแล้วก็หันไปฉี่ใกล้ๆอ่ะเสาไฟฟ้าซึ่งลูกค้าก็มองเห็นว่ากำลังฉี่อยู่ด้วยความเป็นเร่งรีบแล้วก็หันกลับมาแล้วก็มานวดแป้งทำโรตีขายลูกค้าต่อนี่ลูกค้าก็เห็นหมดแล้วว่าแกเนี่ยหันไปฉี่แล้วมือแกนี่เลอะเทอะลูกค้าก็กำลังเกลียดก็ไม่ยอมซื้อไปแจ้งความพ่อค้าแนะนำเลยเก็บมือไว้ทำโรตีอย่างเดียวถ้าจะใช้ทำอย่างอื่นให้ไปทำแอบแอบขอขอบคุณร้อยตำรวจโทวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องไม่กินโรตีแล้วเรื่องนี้ไปดูคนไข้กับการฝากไข้ฝากไว้กับใครไปดูท่านสมพิศสุขจันทร์นะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเขาเลี้ยวจังหวัดเพชรบุรีค่ะคนไข้ที่มารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินคือมอเตอร์ไซค์ล้มกันมา2 คน 2 คนนี้เมาแล้วขับประสบอุบัติเหตุมาครับคนหนึ่งเนี่ยไม่เป็นอะไรมากครับถลอกนิดหน่อยอีกคนเนี่ยขาเละยับมาเลยครับต้องเย็บเยอะเลยอ่ะเองโชคดีจังเจ็บนิดหน่อยแต่ข้าดิโอ้ขาเวอะเลย
โอ้ยไม่ไหวแล้วข้าจะเป็นลมนี่ถ้าพยาบาลถามข้าจะตอบเขารู้เรื่องไหมเนี่ยเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าตอบแทนให้เองนอนหลับไปเลยนะหลับเลยพักก่อนขอบใจเว้ยขอบใจไม่ต้องเพื่อนใจดีตามนั้นตามนั้นขอดูแผลหน่อยนะคะโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเย็บนะครับเย็บเลยครับเฮ้ยเฮ้ยถามเขาสักคำไหมล่ะงั้นเดี๋ยวล้างแผลก่อนนะคะถ้าเจ็บบอกนะครับเฮ้ยอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยเจ็บเหรอไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยเจ็บโอ้ยเจ็บเลยแต่ไม่ใช่แกเจ็บแกตอบอะไรไม่ถามอ่ะเจ็บอ่ะโอ้โหเช็ดๆๆๆๆๆแผลเอ้าสั่นนี่เจ็บเหรอไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยครับเฮ้ยเขาเจ็บโว้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บใจถึงมากเลยนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ขี้ดินเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวต้องล้วงหน่อยนะโอ้โหถึงกับล้วงถึงกับทันล้วงเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมากมากมากเลยโอ้โหสั่นขนาดนี้เจ็บใช่ไหมเนี่ยไม่เจ็บครับเฮ้ยเจ็บสั่นแรงขนาดนี้ไม่เจ็บได้ไงเนี่ยจะเจ็บได้ไงครับไม่เจ็บผมเอ้าคนที่บอกว่าไม่เจ็บนี่คุณเหรอครับเออแล้วคนนี้เขาเจ็บไหมเนี่ยเจ็บว้ยนี่ไงเอาให้ร่วงเลยตอบอะไรไม่ถามเจ็บตั้งแต่แรกแล้ววะโอ้โหเจ็บ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 โว้ยนอนรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะนอนคู่กันอยู่อีกคนหนึ่งมีบาดแผลที่เท้านะคะอีกคนไม่มีบาดแผลพยายามถามเขาเจ็บไหมก็มีเสียงบอกว่าไม่เจ็บถามต่อไปเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรพอหันไปอ่ะคนเตียงข้างๆพูดเขาส่วนไอ้คนที่เราทำแผลอยู่ไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้คนตอบทุกคำถามอะไรตอบได้หมดเพราะตัวเองไม่ได้มีแผลก็เลยไม่รู้สึกเจ็บมองที่เท้าของคนที่เจ็บไม่ได้ดูหน้าลองถามใหม่ว่าเจ็บไหมคงตอบเลยว่าเจ็บมากขอขอบคุณคุณสมพิษสุขจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องเพื่อนตอบให้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242คดีนี้ไปดูคดีระทึกเมื่อคนร้ายบุกข่มขืนถึงก้นครัวคุณตำรวจอยู่โรงพักเรื่องก็มาครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับหนูโดนข่มขืนฮะแล้วรู้จักคนร้ายไหมครับไม่รู้ค่ะแต่มันยังซ่อนอยู่ที่บ้านหนูอยู่นะคะฮะเฮ้ยเก่งๆๆเฮ้ยคดีข่มขืนไปเร็วๆๆเอารีบไปรีบไปรีบไปเลยเดี๋ยวมันก็หนีหายไปไอ้ชั่วข่มขืนผู้หญิงกลางวันแสกๆเฮ้ยหยุดนี่ต้องยิ้มหยุดอย่ามอบตัวนะเฮ้ยๆระวังระวังระวังใจมันเด็ดครับทำแล้วไม่หนีด้วยครับคนไอ้เฮ้ยหรือว่ามันหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่มั้ยเจอมั้ยเจ็บตัวเร็วเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจฮะคุณตำรวจหาอะไรเนี่ยเอ้าก็หาคนที่มันข่มขืนคุณไงมันไม่ได้อยู่ในนั้นเอ้าแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะในตู้เย็นในตู้เย็นฮะเอาแล้วคนเป็ดอะไรจะอยู่ในตู้เย็นโอ้ยสรุปบ้าแล้วบ้าชัวร์เลยตายโหงเวรกรรมแล้วพี่ตำรวจคนบ้ามาแจ้งก็มาเสียเวลาใครรู้เรื่องเข้าอายเขาอีกเนี่ยคุณบอกว่าคนที่มันข่มขืนคุณนี่อยู่ในตู้เย็นโอ้ยยังจะอยู่ในตู้เย็นอีกเก่งไปกลับคุณตำรวจจะไปไหนก็กลับไงกลับไม่ได้คนที่ข่มขืนมันยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยโอ้ยยังอีกใครมันจะอยู่ในตู้เย็นมันยังอยู่คุณตำรวจต้องจับมันนะโหมันน่ากลัวน่าสยดสยองหนองคายมากเลยอ่ะโอ้โหนั่นคือน่ากลัวสุดๆนะครับสุดประเทศอีกนิดเดียวประเทศเพื่อนบ้านแล้วโอ้ยบ้าวะแกเนี่ยว่าคุณตำรวจเปิดสิเปิด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 เ
เอาไม่งั้นเจ๊บ้านี่เขาไม่ยอมเอาเปิดแล้วนั่นไงใครไหนนั่นไงนั่นไงมันจะอยู่อยู่ไหนเลยนะจับมันที่จับมันจับอย่าทำดีรู้แล้วเดี๋ยวจับให้โอ้จะจับแล้วนะจับอะไรแล้วโอ้ปวดหน้าครับเอาโดนจับแล้วนะเอาไปไปโรงพักนั่นเก่งมากคุณตำรวจสุดยอดไอเดียเลยใครก็คิดไม่ออกจับขวดน้ำเนี่ยว้ายเจออย่างเงี้ยจะบ้าตาโมแล้วเนี่ยสมน้ำหน้าไอเจอบ้ากามไอเจอโรคจิตอ้าวไม่ต้องมาอย่าให้หลุดออกมาแล้วอย่าได้มันบ้ากามมันโรคจิตถามคำสุดท้ายมันหรือเจ๊โอ้เขาอะมันมีผู้ชายอยู่ในตู้เย็นเจ๊จะไม่ไปจับเลยคาดว่าเขาเป็นคนเองเจ๊ถ้าโจรข่มขืนมาอีกไม่ต้องไปตามตำรวจแค่อย่าเปิดตู้เย็นปล่อยแข็งตายไปเลยขอขอบคุณคุณวาสนาวชุมประชาสัมพันธ์สน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องคนข่มขืนอยู่ในตู้เย็นเรื่องนี้ไปดูการจับงูของคนมีระดับผมนายจรภูมิหนูด้วงรู้ฝึกป้องกันบรรเทาสาภัยดับเพลิงนครราชบุรีได้รับแจ้งงูเข้าบ้านคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับแจ้งมีงูเข้าบ้านก็รีบมาดูครับมาพร้อมน้องใหม่ซะด้วยบินขึ้นดูดินั่นมันอยู่กำแพงฝั่งนั้นแหละครับโอ้โหตัวเบิ้ลเริ่มเลยกำลังเปรียวเลยด้วยพี่งูอยู่ฝั่งนู้นนะครับอะเอาเครื่องมือเอ็งจับเลยเอาเลยจับเลยน้องมาใหม่แหมต้องทำผลงานซะหน่อยเอาเฮ้ยงูมันสู้งูมันสู้เอาเฮ้ยจะลวกระวังเฮ้ยทำไมมันงองแงอย่างเงี้ยมันสู้นะพี่ดูมันทำโอ้มันจะสู้อะไรได้วะเฮ้ยลงมาเลยลงมาเลยเฮ้ยแม่โอ้เอาถือเอ็งดูเลยดูเลยตัวใหญ่มากพี่ดูพี่เขานี่มันต้องยืนบนนี้ยืนบนกำแพงนี่ให้มันทำแมงมันจะได้จับได้มันจะสู้อะไรนักหนาวะใช่แล้วดูพี่เขาต้องอย่างนี้เฮ้ยแต่งูมันสู้จริงๆนะพี่นี่แจ๋วจริงๆเลยอ่ะโอ้เป็นพี่เขาต้องเงี้ยเฮ้ยมันสู้โอ้โหสู้ขาดใจเลยเอาพี่เป็นไงครับเป็นไงพี่เฮ้ยไม่เป็นไรอยู่แล้วรับรองเอาอยู่เป็นพี่เขาต้องอย่างนี้ล่ะครับไอ้แต่ไหวนะไหวพี่เฮ้ยอะไรไหวโอ้โหบทรอเลยพี่ก็พี่แหละครับทะบัดทะแมงไปมั้งหรือว่าต้องโทษงูสู้ทำไมวะอายเลยเนี่ยเจ็บด้วยช่วยด้วยมีงูตัวใหญ่มีกำแพงปีนขึ้นไปยืนบนกำแพงคล้องคอไว้เรียบร้อยแล้วกำแพงล้มลงมาแล้วก็ตกลงไปงูทั้งคนก็ชุลมุนวุ่นวายนะครับงูก็ดื้อกำแพงก็ไม่แข็งแรงแย่นะอายเลยขอขอบคุณคุณจารุภูมิหนูด้วงครูฝึกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเจ้าของเรื่องจับงูกำแพงล้มพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับเรื่องนี้ไปดูการทำบาดแบบต้องประคับประคองยังไงไปดูผมเกียรติชัยเจริญศักดิ์ครับเป็นประธานหัวหน้าฝ่ายจิตวิทยาบัตรอำเภอเขาย้อยก็มีประชาชนมาใช้บริการทำบัตรเนี่ยหลายรายมีคนแก่คุณยายแก่มากแล้วครับแต่บัตรประชาชนเนี่ยชำรุดลูกหลานก็พามาทำบัตรครับอ้าวคุณยายมาทำบัตรแล้วครับบัตรมันชำรุดอ๋อเดี๋ยวงั้นให้ยายทำก่อนเลยนะครับขออนุญาตทุกคนนะครับให้ยายแซงคิวหน่อยนะครับไอ้แซงคิวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่มาใหญ่ตอนถ่ายรูปนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับหน่อยไหมช่วยกันหน่อยไหมนั่นโอ้โหโปรโมชั่นครับ3แรงยกกันเลยก็แกอ่อนแรงทั้งตัวไงแค่ยืนถ่ายบัตรประชาชนแป๊บเดียวแข็งใจอึกเดียวเอายายเอาดีๆนะเอานะไอ้ตากล้องพร้อมนะน้ำหนึ่งสองสามเอาเลยนะได้พี่พร้อมได้ยายสองสามเอาโล่งเฮ้ยทำไงอ่ะไม่ทันพี่ไม่ทันหัวเย็นเองก็ถ่ายเร็วๆดิพี่ก็จับดีๆสิพี่เอาใหม่หนึ่งสองสามเอาโอ้ยให้ล่วงโอ้โหเป็นไงอ่ะ
าใหม่เอาใหม่สองสามทันไหมไม่ทันพี่ยังหนึ่งตัวเลยให้มันได้อย่างนั้นดิให้เอาอีกทีหนึ่งสองสามเอายายล่วงอีกแล้วยายยังไม่ได้พี่แล้วก็ไม่ทันยายก็ช่วยด้วยนะครับพร้อมพร้อมพร้อมพี่พร้อมพร้อมไหมพร้อมนะไอ้นั่นไอ้นี่เอียงไปอีกนานแล้วครับไม่ทันพี่ไม่ทันน่ะไม่ได้พี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวแล้วพี่มันไม่ทันนะพี่ไม่ทันโอ้ยายโอ้เอียงไปเอียงมานานมากครับจนกระทั่งสำเร็จอะครับแล้วก็รอรับบัตรเลยเหนื่อยยายเหนื่อยหน่อยนะแต่ผมรับรองนะครับว่ายายทำบัตรเขาเนี่ยคุ้มเลยใช้ได้อีกนานเลยไม่ต้องทำอีกแล้วยายอะยายยายยายทำไมยายหัวห้อยยายยายห้อยเลยยายยายตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าตกใจอย่างน้อยเราก็มีบัตรใหม่ใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยไปทำมรณบัตรนะยายนะว้ายนั่งรถเข็นมาผมได้อนุญาตให้เขาแซงคิวได้เพราะเป็นโรคชรายืนไม่ได้เพราะเธออ่อนแรงไม่มีแรงเจ้าหน้าที่สองคนรวมทั้งผมด้วยเป็นสามประคองแขนข้างซ้ายข้างขวาแล้วผมจับหน้าให้ตรงไอ้คนถ่ายรูปนานมากกว่าจะถ่ายบัตรเสร็จแกก็ตายจริงดีนะที่ทำบัตรประชาชนเสร็จแล้วไม่งั้นไม่มีหลักฐานไปทำมรณบัตรนะเนี่ยขอขอบคุณคุณเทียนชัยเจริญศักดิ์ปลัดอำเภอที่ว่าการอำเภอเขาย้อยเจ้าของเรื่องช่วยกันประคองยายคดีนี้มาไวไปไวตำรวจว่าไงไปดูนี่ครับผมนายดาวตำรวจสุริยันสุมาลีจะรีจราจรสนองตันมีแท็กซี่คันหนึ่งขับรถเข้ามาคุณตำรวจเข้าเวรดึกอยู่ที่โรงพักก็ปกติดีครับโอ้เราไม่เข้าเวรพร้อมกันเลยนะคนเลยนะเนี่ยห่วงพี่นะพี่คุณตำรวจคุณตำรวจช่วยยายหน่อยครับยายเป็นอะไรยายเป็นอะไรยายไม่สบายนะที่บอกผมนอนดูด้วยอ้าวเหรอเอ้าเร็วๆเลยเข้ามาขอความช่วยเหลือเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวยายตายเดี๋ยวยายแย่เอายายเป็นไงบ้างเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่มีไม่มียายเฮ้ยฝั่งโน้นมั้งยายอยู่ไหนอ่ะพี่ช่วยยายสิไม่มีเฮ้ยเอ้าเอ้านี่ก็ไม่มีเฮ้ยไม่มีไม่มียายเฮ้ยไม่มีอ่ะยายเฮ้ยยายอยู่ไหนอ่ะไม่มีจริงๆอ่ะอ้าวอ้าวคุณตำรวจทำไมไม่ช่วยยายล่ะครับเฮ้ยไหนอ่ะมันไม่มีอ่ะไม่มีได้ไงอ่ะยายนั่งอยู่ที่เบาะเลือดเต็มหน้าไปหมดเลยไหนอ่ะเบาะอะไรวะเนี่ยฮะโอ้โหเลือดเลือดไม่มียายแต่มีเลือดเฮ้ยอะไรทำไมยังไงวะเนี่ยเลือดยายเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้ามัวแต่อึ้งกันอยู่เนี่ยคุณตำรวจยายตำรวจไม่ช่วยยายเดี๋ยวผมช่วยเองไม่ใช่อะไรไหนเฮ้ยทำไมยายไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนของมันวะก็ไม่มีอ่ะมีแต่เลือดนะเฮ้ยให้อะไรกันหัวเนี่ยเฮ้ยไอ้ฝันที่ข้าเห็นไหมวะเห็นแล้วพี่เห็นอย่างที่ผมเห็นไหมอะไรเลือดอ่ะเห็นแล้วเห็นยายไหมไม่เห็นพี่อะไรแท็กซี่มันหายไปแล้วพี่เออว่ะหายเร็วไปเปล่าวะเฮ้ยหรือว่ามันจะไปทางลัดลงดินไปเอ้ยไม่มีอ่ะทำไงดีอ่ะเข้าโรงพักเข้าโรงพักเข้าไปที่สว่างอย่างน้อยก็ไม่วังเวงว้าอะไรวะเนี่ยคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยไปดูยายหน่อยยายไม่สบายนั่งอยู่ในเบาะไปถึงก็ไปเปิดประตูทุกบานเลยดูในเบาะในไม่มีแล้วยายอยู่ไหนเนี่ยยายอยู่ในเบาะอะไรมันมีที่ไหนแล้วพวกคุณไม่เข้าใจหรอกงั้นผมไปส่งคุณยายดีกว่าขึ้นรถบีบประตูปั้งเลยขึ้นรถไปขับหายไปเลยตำรวจก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยคุณยายมันอยู่ไหนวะจนทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่ายายมันอยู่ไหนงานนี้ถ้าถามผมว่าคุณตำรวจโดนแล้วขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยันสุมาลีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.คลองตันเจ้าของเรื่องไม่มียายในรถพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับวันนี้มีคนจริงภาพจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่องูบุกโรงงานใหญ่เลยชื่อชัยวัฒน์สุภวันอยู่สมุทรปราการผมทำงานอยู่ดีครับงูเป็นงูเหลือมซึ่งตัวใหญ่มากเข้ามาทางหลังโรงงานครับ
เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการครับพนักงานกำลังทำงานกันอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องตื่นเต้นขึ้นครับอะไรอะไรโอ้โหงูตัวมันเริ่มเลยตัวมันมาเมื่อมเลยบุกเข้ามาในโรงงานแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะในโรงงานนี้เด็กหนุ่มๆทั้งนั้นไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่จับกันด้วยพลังหนุ่มเฮาๆเนี่ยแหละครับเฮ้ยน้องจะไหวเหรอเรียกเจ้าหน้าที่ที่เขาชำนาญดีกว่าไหมนั่นเอาลูกกลิ้งทาสีไปเล่นกับมันเดี๋ยวมันก็ฉกเอาหรอกไอ้ลูกกลิ้งทาสีจะไปจับงูได้ยังไงมันต้องมีเชือกคล้องหัวแล้วกระตุกเอาลูกกลิ้งทาสีมันก็ดันไปดันมาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวมันก็ฉกตายหรอกครับเฮ้ยมีอุปกรณ์มาเพิ่มถังไอ้ที่มันจะเกี่ยวอะไรกับถังอะเนี่ยจับได้ไงมันกัดนะดูพลังห้าวครับจับหางกันเลยครับเนี่ยแล้วเอาลูกกลิ้งทาสีมาแยงอีกเฮ้ยแล้วมันจะจับได้ยังไงเนี่ยนี่เอาถังตะแคงเข้าหามันแล้วให้มันเลื้อยเข้าถังไงแล้วเราก็ปิดถังจะบ้าเหรอครับงูที่ไหนมันจะโง่เลื้อยเข้าถังเอาดูดิมันจะเข้าที่ไหนอ่ะเอามันจะเข้าไปได้ยังไงจับดิจับดิไอ้ข้างนอกก็ตะโกนให้จับมันจับง่ายที่ไหนล่ะมีแต่ไม้ทาสีกับถังเนี่ยงูที่ไหนมันจะโง่เลื้อยเข้าถังอ่ะเนาะเฮ้ยมันเลื้อยเข้าถังแล้วเฮ้ยมันเลื้อยเข้าถังแล้วมันเลื้อยเข้าถังจริงๆอ่ะเฮ้ยมันเลื้อยแล้วเฮ้ยเอาไงอ่ะมันเข้าถังแล้วเอาไงอ่ะตั้งถังเด้ตั้งถังเอาอยู่ไหมอยู่ไว้ปิดฝาฝาไม่มีพี่ไอ้บ้าเอาถังมาเดี๋ยวไปเอาฝามาไปหาอะไรมาปิดดิก็มันไม่มีอ่ะพี่อะไรก็ได้ไปหามาปิดเร็วๆเดี๋ยวมันเลื้อยออกมางั้นเอางานลูกค้าปิดละกันเออดีเฮ้ยไม่ได้งานลูกค้าใบจ๊อบยังปิดอยู่เลยไม่ได้ดูงานเขาเสียเฮ้ยงานเขาเป็นรอยนะเว้ยเฮ้ยงานเขาเป็นรอยนะเว้ยเออเอาออกมาเอาออกงูก็ออกนะพี่เฮ้ยแล้วเอาไงเนี่ยงั้นเอารถเข็นปิดแทนเอางานลูกค้าออกเอารถเข็นปิดแทนสำเร็จโอเคถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเจ้าหน้าที่อาศัยพลังหนุ่มห้าวล้วนๆจับงูได้เยี่ยมมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงช่วยกันจับเองครับไล่ตอนมันจะมีถังสีครับไล่ตอนให้เข้าถังสีก่อนแค่พอเข้าปุ๊บก็หาอะไรมาปิดครับเป็นไม้เศษไม้ของลูกค้าครับที่ทำงานนะครับปกโต๊ะไม้เอามาปิดถังไว้กลัวมันออกด้วยแล้วก็กลัวมันจะมากัดดีนะที่ถูกจับลงถังถ้าจับลงหม้อไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่น้องงูขอขอบคุณคุณชัยวัฒน์สุโธวาจังหวัดสมุทรปราการเรื่องหนุ่มโรงงานจับงูเรื่องนี้ตามติดชีวิตคนเมาจบเศร้าหรือจบสวยต้องตามสวัสดีค่ะปริญญากรงูวันค่ะจากจังหวัดอยุธยานะคะระหว่างทางที่เรากำลังจะไปน้ำตกที่จังหวัดนครนายกค่ะมอเตอร์ไซคันนึงนะคะขับเฉไปเฉมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่นครนายกครับรถคันนี้ก็ขับมาก็เจอมอเตอร์ไซคันนี้ขับแปลกๆครับเอาเฮ้ยเฮ้ยขับอย่างนี้แสดงว่าเมาแน่นอนเฮ้ยเมาแล้วทำไมแกไม่จอดวะก็ว่าจะจอดแต่ไม่รู้จอดยังไงแกก็เบาเครื่องแล้วก็ดับก็แค่นั้นเองอะตอนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วรู้อย่างเดียวว่าต้องไปอะเฮ้ยจะไปได้ยังไงเราแกขับเป๋ขนาดเนี้ยถึงจะเป๋นะผมก็เป๋คุณภาพนะเฮ้ยจะแท้มาอย่าแท้มาโวยวายอะไรอ่ะเป๋คุณภาพไม่ต้องห่วงไม่ชนเอ๊ะหรือว่ามันจะเป๋คุณภาพจริงๆครับเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยอ่ะแต่เอาเฮ้ยไม่ตรงแล้วไม่ตรงแล้วเฮ้ยลวกไปเรียบร้อยแล้วครับว้ายตายแล้ว
คนในรถยังกรี๊ดขนาดนี้แล้วแกจะเหลืออะไรมั่งเนี่ยเอาไปดูเป๋คุณภาพอีกรอบนึงว่าแกเนี่ยลงไปยังไงนี่ครับขับเป๋ไปเป๋มาไม่ยอมจอดครับจะไปอย่างเดียวครับโอ้โหกรี๊ดกันลั่นเลยและสุดท้ายครับก็เป๋ไปเป๋มาเป๋เอียง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 เอาลงแล้วลงแล้วตายตายตายโอ้โหจำไว้ที่หลังเมาแล้วอย่าขับถ้าขับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขับเฉยไปเฉยมาเลยค่ะเราก็เลยขับแซงขึ้นไปดูเป็นคนเมาเราก็เลยขับตามท้ายเขาค่ะและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณลุงคนนี้ก็เลยขับเข้าข้างทางไปเลยค่ะพวกเราก็แบบตกตะลึงแล้วก็เลยจอดรถเพื่อไปดูนะคะแล้วก็โทรติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะถ้าเมาแล้วขับแบบนี้ก็ดีไปอย่างเจ็บคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครขอขอบคุณคุณปริญญากรโงวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องตกใจรถเมาเรื่องนี้ไปดูการปล้นตู้ ATM ที่แรงได้อีกผมได้ยินที่สุดที่ไหนครับผมได้รับการรู้ว่าให้เราตรวจสอบว่าตู้ ATM เพื่อจะข้อมูลในตู้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้คิดการใหญ่จะเอาเงินในตู้ ATM นี่ครับเตรียมการมาอย่างดีคลุมหน้าคลุมตามาพร้อมกล้องวงจรปิดจับก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครล่ะครับเฮ้ย แต่มันจะเอาได้ยังไงตู้ ATM เขาแข็งแรงไม่ได้เอาง่ายๆนะครับเขาลองมาหมดแล้วครับทั้งแฮกข้อมูลเอาขวานจามเอารถมาลากแล้วแกจะทำได้ยังไงเฮ้ยไอ้พวกนั้นน่ะงี่เง่ายุ่งยากวิธีผมเนี่ยง่ายๆได้ผลเฮ้ยแล้วแกจะทำยังไงนี่ไงเอาระเบิดวางแล้วจุดระเบิดมาเลยทำง่ายจริงๆวะเนี่ยเอาระเบิดวางจุดตุ้มเดียวตู้ ATM ก็แตกแล้วก็ขนเงินออกมาเออมันง่ายจริงๆว่ะเฮ้ยมันจุดแล้วครับโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้โหวิ่งระเบิดกระจุยช่วยหนูด้วยหนูตกใจหนูไม่เป็นโจรเจอแล้วร้อนเอาเราไปดูความงี่เง่าของไอ้โจรนี่กันอีกทีครับนี่มันวางระเบิดแล้วก็มันจะจุดระเบิดจุดแล้วครับวางให้ตู้ ATM ระเบิดตู้ไม่เป็นไรแต่ระเบิดกับระเบิดใส่ตัวมันเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขถั่วทุกขถั่วหนัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงใช้ผ้าโอ้ตัวเองกับปลาตัวเองเป็นอย่างนี้จังหวะที่ไปวางระเบิดที่ตู้ปรากฏว่าระเบิดได้ระเบิดตู้ขึ้นมาใส่หน้าของคนร้ายโดนบาดเจ็บก็ดีออกไปโดนจังหวะก็ไม่ได้กรรมที่คนร้ายคิดก็มีเงินเนี่ยกรรมนี้ก็จะล้อมกับคนร้ายคนนี้เข้าใจคำว่ากรรมตามทันกันหรือยังคุณโจรทั้งหลายขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุมิตรไทยเกิดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการเรื่องระเบิดตู้ ATM พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายกลับไม่แล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูการขับที่ยิ่งหนียิ่งติดสวัสดีครับกับผมนายนพดลการผางเป็นเจ้าที่อาสาสมัครสังกัดมูลนิธิป่อติ๊กตึ้งจังหวัดนครนายกนะครับมีรถกระบะสีดำขับอยู่เลนขวานะครับน่าจะขับมาด้วยความเร็วนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมสังเกตรถกระบะคันสีดำนี้ให้ดีนะครับแกขับมาเลนขวาตลอดเลยครับเฮ้พอเจอรถพ่วงไม่ชอบครับเขาว่ารถพ่วงมันอันตรายแซงหนีดีกว่าเอาแซงหนีรถพ่วงได้แล้วครับเนี่ยโอ้โหเอาไ
ไปเจอรถพ่วงอีกแล้วแซงหนีอีกแซงหนีอีกโอ้โหรถพ่วงมันอันตรายเราต้องแซงหนีครับนี่แซงไปเลยแซงไปเลยนี่แซงรถพ่วงได้แล้วครับโอ้โหสบายแล้วเราพอแซงรถพ่วงได้แล้วก็ไปเจอรถกระบะจอดขวางหน้าโอ้โหไว้ลบกันอีท่าไหนไปดูกันอีกทีเนี่ยนี่แซงหลบรถพ่วงครับนี่แซงไปได้แล้วแซงได้แล้วโอ้โหก็ไปเจอรถกระบะขวางครับแซงหลบรถกระบะไปเจอรถพ่วงไปสุดท้ายอุตส่าห์หนีแทบตายก็ไปเจอรถพ่วงบี้จนได้หนีไม่พ้นจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถกระบะคันนี้น่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วหักหลบไปทางด้านซ้ายไปเฉี่ยวชนกับรถพ่วงทำให้รถได้เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางนะครับโชคดีที่ว่าขับไม่ได้รับบาดเจ็บมากผู้โดยสารที่มาด้วยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับโปรดขับรถอย่างมีสติและไม่ประมาทนะครับแบบนี้เรียกเนื้อคู่ได้ไหมยิ่งหนียิ่งเจอเนี่ยขอขอบคุณคุณนพดลการถางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดนครนายกเรื่องหนีรถพ่วงไม่พ้นเรื่องนี้จับตาดูให้ดีขี่รถอยู่ดีๆรถหายหลอนเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสิงหาลพงศ์ตำแหน่งผู้บริการกองจัดการและแผนงานเทศบาลตำบลบางกะดีครับเป็นช่วงฤดูฝนครับเป็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับนะวิ่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงช่วงนี้หน้าฝนครับน้ำเจิ่งนองระมัดระวังกันหน่อยนะเพื่อนโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำท่วมแค่ตะตุ่มแค่นี้มันตื่นเต้นอะไรกันน่ะลุยไปเลยลุยว้ายโล่งเฮ้ยมอเตอร์ไซค์หายอ่ะมอเตอร์ไซค์ผมหายเมื่อกี้ผมยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่เลยไม่น่าเชื่อขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆโดนดูดหายไปทั้งคันเลยอุ๊ยตายแล้วถนนอะไรวะเนี่ยถนนดูดมอเตอร์ไซค์อ่ะแม่จ๋าถนนอะไรก็ไม่รู้มันดูดมอเตอร์ไซค์ผมไปอ่ะเอาไปดูกันอีกทีพี่ครับขี่มาอยู่ดีๆเห็นน้ำท่วมนิดหน่อยก็เลยลุยเข้าไปโอ้โหพอลุยเข้าไปก็โดนดูดหายไปทั้งคันเลยไรวะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวิ่งผ่านไปครับตกหลุมหายทุกคนทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับนะก็คือว่าช่วงนั้นน้ำขังเยอะครับชาวบ้านไม่ได้ระวังนะครับนะก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าขับรถระวังหน่อยครับว่าระวังเจอหลุมดีนะที่เป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนต้องเอาไปลือกันแน่ว่าแถวนี้เฮี้ยนขอขอบคุณคุณสิงหารอดวงผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบางกะดีจังหวัดปทุมธานีเรื่องมอเตอร์ไซค์หายกลางถนนเรื่องนี้ไปดูอันตรายที่ใครๆต้องระวังนายโพสุนทรแก้วศิลป์สมาชิกเทศบาลบนดาดฟ้าจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่ลูกและก็เด็กเล็กขึ้นรถแท็กซี่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครอบครัวนี้หอบข้าวหอบของกำลังจะเรียกแท็กซี่ครับมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นโจรกระชากสร้อยกำลังมองหาเหยื่ออยู่ครับมองเห็นครอบครัวนี้ใส่สร้อยกันแพรวๆก็ตีโค้งมาแล้วกะจะกระตุกสร้อยล่ะครับระวังนะครับระวังเดี๋ยวมันจะมากระตุกสร้อยนะครับระวังตัวให้ดีครับ
โอ้โหเดชะบุญแท็กซี่มาพอดีขึ้นแท็กซี่เร็ว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 ก่อนที่มันจะกลับมาเร็ว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 มันมาแล้วเร็วเร็วผู้หญิงขึ้นก่อนเอาผู้หญิงขึ้นไปหมดแล้วไอ้โจรแกไม่ทันแล้วไรบอกดูดิผู้ชายมันเอาดูดิเนี่ยโอ้โหล่อเขาชนะทีมเลยถึงกับงงเลยครับเกิดเป็นผู้ชายอายุปานนี้ไม่เคยโดนกระชากสร้อยเคยเห็นแต่กระชากผู้หญิงนี่มันผู้ชายมันก็ไม่เว้นเอาไปดูกันอีกทีนี่ครับตีโค้งมากระชากสร้อยแน่รถแท็กซี่มาพอดีพอผู้หญิงขึ้นรถหมดนึกว่าจะรอดที่ไหนได้ล่ะผู้ชายมันก็เอาครับโอ้โหให้ลากจริงเลยโอ้โหไอ้โจรชั่วสมัยนี้มันชั่วได้ทุกรูปแบบไม่มีละไม่มีเว้นเลยระวังกันหน่อยนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผมลุกกับเมียขึ้นรถเดินแป๊บเดียวหันมาเปิดแป๊บเดียวเพื่อก้มเข้าไปในรถแท็กซี่ประชาชนนี้ก็ได้ขยับเข้ามากระชากสร้อยขับหนีไปทางเช่นท้ายซอยประดาได้ทองหนักน้ำหนักไปประมาณ4บาทครับผมให้ประชาชนในพื้นที่หรือใกล้เคียงที่ทั่วไปได้ระมัดระวังเรื่องการใส่สร้อยหรือการอะไรต่างๆโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี่อย่างนี้น่าจะเรียกโจรไม่เรื่องมากผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็เอาขอขอบคุณคุณโกศลสแกซึงสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการเรื่องกระชากสร้อยผู้ชายช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันสองขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ไม่กินโรตีแล้ว2เพื่อนตอบให้3คนข่มขืนอยู่ในตู้เย็น4จับงูกำแพงล้ม5ช่วยกันประคองยาย6ไม่มียายในรถ7หนุ่มโรงงานจับงู8ตกใจรถเมา9ระเบิดตู้ ATM 10หนีรถพ่วงไม่พ้น11มอเตอร์ไซค์หายกลางถนน12กระชากสร้อยผู้ชายและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่21มีนาคม2558คือเรื่องเพื่อนลื่นตอนโชว์จระเข้เรื่องนี้ไปดูการโชว์จระเข้กับเพื่อนรักสุดระทึกผมบุญส่งบุญสวยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไปเที่ยวฟาร์มจระเข้มีโชว์จระเข้ครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ฟาร์มจระเข้แห่งนี้ครับกำลังมีการแสดงโชว์จระเข้นี่หมอจระเข้กำลังจะดวลกับจระเข้ครับเดี๋ยวจะมีการเอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปในปากจระเข้ครับว้าเสียวโอ้ยอันตรายนี่ถ้ามีอะไรมารบกวนทำให้เสียสมาธินิดเดียวจระเข้ถึงกับงับคอขาดเลยนะครับกำลังร่ายวิชาสะกดจระเข้อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วหัวสอดเข้าไปแล้วครับสอดเข้าไปแล้วครับว้ายว้ายตกใจตกใจตกใจไอ้ป้าแกป้าหรือเปล่าแกมันลื่นอะไรตอนนี้เดี๋ยวจระเข้ตกใจงับคอขาดจะพอดีเอ้าไปดูอีกทีครับมันลื่นยังไงตกใจกันยังไงนี่ครับหมอจระเข้กำลังทำสมาธิไล่วิชาสะกดจระเข้กำลังจะเอาหัวสอดเข้าไป
ตกใจหมดเลยโอ้เสียลูกหมอจะแก้หมดอะไรก็แก้วะเนี่ยโอ้ที่มีตั้งเยอะทำไมเดินได้มาเดินใกล้แล้วยังทะลึ่งเลื่อนอีกดูสิหมอจระเข้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าตกใจได้ทุนเลือดไปเนี่ยไอ้เพื่อนเราไม่เดินแล้วเรานั่งเฉยๆโอ้ยไม่เอาแล้วเลิกเลิกวันนี้ไม่แสดงแล้วเสียฟอร์มหมดเลยถ้ามีแกอยู่ใกล้ๆนะข้าไม่แสดงเดี๋ยวแกเดินมาใกล้แล้วก็เลื่อนอย่างนี้อีกเสียลูกหมอจระแค่หมดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีหมอจระเข้กำลังให้จระเข้อ้าปากไล่เวทมนต์เพื่อที่จะเอาหัวเข้าปากจระเข้ช่วงที่จะเอาหัวเข้าปากจระเข้เพื่อนเดินมาข้างหลังก็เลื่อนล้มดังโค้มไอ้หมอจระเข้ก็ตกใจสะดุ้งรีบเอามือออกจากปากจระเข้ทันทีแกก็เสียฟอร์มไปครับผมแนะนำถ้าจะห้ามเพื่อนลื่นคงยากไปเลิกคบเพื่อนดีกว่าง่ายกว่าเยอะขอขอบคุณคุณบุญส่งบุญสวยจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องเพื่อนลื่นตอนโชว์จระเข้